กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพกับผมนฤทธิ์คำนุรักษ์สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดพัทลุงพรรคประชาธิปัตย์ผมขออนุญาตหารือท่านประธานเรื่องแรกขอให้กระทรวงวัฒนธรรมรับเป็นเจ้าภาพปรับปรุงซ่อมแซมเรือพระที่นั่งที่ใช้เสด็จประพาสทะเลสาบของรุ่นเกล้ารัชกาลที่5ซึ่งจำรุดทรุดโทรมพร้อมทั้งจัดทำเส้นทางที่เคยเสด็จประพาสที่ประทับระหว่างทางและที่ประทับค้างคืนเพื่อเป็นการบันทึกหน้าประวัติศาสตร์สำคัญของจังหวัดพัทลุงและเป็นทรัพยากรการท่องเที่ยวเพื่อเป็นทรัพยากรการท่องเที่ยวของจังหวัดพัทลุง 2. ขอให้กระทรวงคมนาคมปรับปรุงรถไฟชั้น3ทุกกระบวนในเรื่องของความสะอาดเพื่อความสะดวกทั้งกระบวนรถห้องน้ำที่นั่งพัดลมและตู้เสบียงเพราะรถไฟชั้น3เป็นรถไฟเพื่อคนจนบางเส้นทางพี่น้องประชาชนโดยสารข้ามวันข้ามคืนและโดยสภาพโดยทั่วไปก็สมควรรับการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงแล้วเรื่องที่3ขอให้กระทรวงมหาดไทยยกเลิกทุ่งสงวนเลี้ยงสัตว์ทางมุ่ยอำเภอกงหราจังหวัดพัทลุงนำมาออกโฉนดให้กับพี่น้องประชาชนเพราะขณะนี้สภาพทุ่งสงวนเลี้ยงสัตว์ดังกล่าวเปลี่ยนสภาพเป็นวัดมัสยิดโรงเรียนและสวนราชการอีกทั้งเป็นชุมชนแปลงเกษตรไม่มีสภาพเป็นทุ่งสงวนเลี้ยงสัตว์แล้วแต่อย่างใดข้อที่4ขอให้กระทรวงคมนาคมเร่งรัดโครงการที่จะเอาที่ดินของรถไฟท่ารถหรือสถานีรถขนส่งของกระทรวงคมนาคมที่จะนำมาเป็นที่ขายสินค้าโอท็อปและสินค้าพื้นเมืองให้กับประชาชนเชื่อว่าโครงการดังกล่าวหากเร่งรัดและมีการดำเนินการเกิดขึ้นจะทำให้พี่น้องประชาชนสามารถขายสินค้าและเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจและแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจให้กับพี่น้องประชาชนเป็นโครงการที่ดีและควรจะมีการเร่งรีบโดยเฉพาะในพื้นที่พัทลุงมีพื้นที่ของรถไฟและพื้นที่สถานีขนส่งที่ใช้ในการนี้หลายที่ครับขอบคุณท่านประธานครับ